อาจารย์เจ้าคะไปเพื่อมาเพื่อโยมคือดาวเรืองจะเอาดอกไม้มาถวายหลุมศพพ่อเจ้าคะพอดีหลวงก็ความกตัญญูกตเวทิตาคือเครื่องไม้ของคุณดีค่ะเดี๋ยวตึงแม่ตัวใบดีลูกค่ะหลังจากพ่อเตือนเสียชีวิตพ่อก็ต้องสั้นหาใหญ่เตือนลูกนะค่ะตอนนี้ลำบากมากจะหลงพ่อโอ้เดี๋ยวตึงแม่เตือนนี่ได้พ่อเอิ้นได้ลูกนอนนอนนอนมันจะได้กันกูตามในท่านะแต่พ่อเรามันไปพงศาตอนไหนไอ้คู่มือเฉยคุณบ้านเดียวกันเลยว้าปลาตันจะไม่ตอนนี้แม่มีแฟนใหม่แล้วจ้ะยายฮอนี่เติดได้พอเลี้ยงแล้วลูกค่ะตำงานดีไหมไม่ลูกต้องทำงานหาเงินทุกวันต้องไปหาผักมาขายลูกลำบากมากจ้ะหลวงตาแม่เอ้ยแม่ลำบากลูกติดเหล้างอมแงมเล่นแต่การพนันไม่ทำอะไรเลยจ้ะหลวงพ่อเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรถูกแต่ยังบ้านพอนี่ไอ้ตื่นเป็นบ้าเป็นวินเวลาห้องไม่เหลือเฮ้เนื่อยคนที่ตื่นวินกำเวลาห้องไม่เหลือไม่แลวันนี้หนูจะมาที่นี่ก็เลยเอาดอกไม้มาถวายหลุมศพพ่อทุกวันพระจะหลวงพ่อกระดีหลวงก็ความกตัญญูนะค่ะน่าสงสารเว้ยพ่อจอยห้องลูกไปไหมห้องลูกไปไหมแม่เลี้ยงคนด้วยแม่ปั้นปลากันเร็วไม่ใจวีแดงตีเกรียงใจเจ้าน้องมั่งนะว้าเจ้าน้องยืนอยู่นี่แอมรำคาญวันนี้น้องจะเดินทางเดี๋ยวนี้จ้ะพี่ชามครับนอนไปไหนไม่ทราบน้องจะพาดอกไม้ไปถวายหลุมศพพ่อเฮ้ยพอดีพี่พาดอกไม้ไปไหว้หลุมศพพ่อกันกูไปตายโง่ตีมาตะไหว้แล้วกูละมากูตำได้ตายต่อเดียวแล้วกว้างต่อเดียวได้ไหว้กันต่อเดียวไปเป็นเพื่อนน้องหน่อยนะน้องไปฟังได้ปีจำค่ะท่านอาจารย์ค่ะหนูกราบมัสการลาจ้ะไปอุ้ยใครเดินมาชนฉันทำไมจุ่มซ่าไม่ดูตามาตาเรือนเลยทำไมขอโทษครับคุณผมไม่เห็นจริงๆบ้าจริงๆเลยใครมาที่นี่ก็อย่ามาตาเด้ซาลาเด้คุณท่านอาจารย์ใครอยู่บ้างที่วัดนี้มาๆแห่นมัสการครับหลวงพ่อเจริญพรโยมเจอได้มาแต่น้อยโยมเป็นน้อยมาแต่ก้อยอะไรควรแล้วอาจารย์นี่โยมเป็นก้อยมาแต่น้อยลูกผมชื่อนายกฤตเดินทางหางานทำครับวันนี้ลำบากมากอาจารย์ขอมาพึ่งพักที่ดีก่อนได้ไหมสักคืนพรุ่งนี้จะเดินทางต่อมากี่คนมา3คนครับได้ไม่ปลื้มปักแต่วัดเป็นข้องร่วมใครปักก็ได้เรียกเมื่อกี้ผู้หญิงคนนั้นใครครับท่านอาจารย์ผมเดินไปชนเธอร้องวายใหญ่เลยมันมากโกรธไหมที่ดาวเรื่องหลบเศร้าใหญ่เตือนโยกลางวัดนี้ตื่นไม่ต้องกลัวใจไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากหลวงพ่อเออข้าตื่นพักที่นี่สักคืนครับผมมา3คนจะขอพักที่นี่เออหานายคมนายช้ำจัดตีให้พวกนี้ปักป้อนเดี๋ยวพอล่วงไปจำวัดนะอายุกี่ปีแล้วยังจำไม่ได้วัดดิ้งจำวัดนั้นนอนเด้พอจำวัดนี่คือนอนเออนอนในวัดก็เรียกจำวัดอย่างจะนอนในน้ำจำน้ำเด็ดแม่เม็ดบาย